ทุกคนนะครับตอนนี้ผม2ชาอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ใน Minecraft Pixelmon กันอีกแล้วนะครับในอีพีซอดที่7แล้วซึ่งภารกิจในวันนี้นะครับจากที่คนคอมเมนต์มารอบก่อนนะครับวันนี้ผมอาจจะไม่เปิดกล้องนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้กล้องพังนะครับคือกล้องไม่ได้พังหรอกขี้เกียจเปิดนะโอเคครับเพราะว่าเปิดมันต้องจัดฟงจัดไฟจัดแสงอะไรเงี้ยขี้เกียจจัดนะครับตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงแบบว่างานหนักนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมใกล้จะจบมหาลัยแล้วนะครับถึงงานก็ต่อปี5แล้วเพราะว่าติดเอฟเรียนคิดมากเลยครับมันเป็นช่วงโปรเจกต์จบแล้วก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้อัดคลิปเท่าไหร่นะครับก็ที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นคลิปดองๆเอาไว้แบบดองเดือนก่อนบ้างดองไว้2เดือนก่อนอะไรเงี้ยนะครับเอามาลงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็อย่างที่คนคอมเมนต์กันผมได้ทำการได้จัดไว้หมดแล้วนะครับในวันนี้เราทำการตามหาเมก้าครบทุกตัวนะครับคือทุกตัวเนี่ยผมจะทำการให้ผมจะมีโปเกมอนเมก้าครบทุกตัวนะครับเมก้าทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด40ผมคิดว่าต้องมีแบบตัวนี้โอ้โหหมดเลยซึ่งผมว่าผมขาดไปเยอะมากนะครับสำหรับเมก้าพวกนี้นะครับเมก้าเนี่ยผมขาดไปเยอะอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปหาเมก้ากันเนี่ยผมคิดว่าเมก้าที่หาง่ายสุดนะครับอย่างเช่นหรือว่าตัวพวกแดนซี่พวกอะไรเงี้ยผมว่าต้องไปหาในอันตราสเปซวอร์มโฮนะครับฉะนั้นวันนี้ผมเลยคิดว่าเราจะไปบุกอันตราสเปซวอร์มโฮด้วยนะครับเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับถือว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปบุกอันตราสเปซวอร์มโฮเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอโปเกมอนที่มันเจ๋งๆเยอะแยะมากมายนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าน่าเล่นขึ้นเยอะนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ให้เพียบพร้อมก่อนนะครับแล้วก็รออันตราสเปซวอร์มโฮเกิดหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะผมยังไม่อยากจับเนคอสมาตอนเนี้ยเพราะว่าอยากให้มันเป็นพาร์ทหน้าจะได้ทำเป็นตัวเนคอสมาขั้นโหดเราไปเช็คกันดีกว่าครับว่าตอนนี้เรามีหินเมก้ากี่อันนะครับหินเมก้าทั้งหมดตอนนี้เรามีทั้งหมด23อันนะครับผมแต่ว่าหินเมก้าที่มีทั้งหมดในเกมเนี่ยจะมีทั้งหมด40อันประมาณ40อันได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการลิสต์มานะครับว่าหินตัวไหนที่ผมไม่มีผมก็จะทำการไปตามหาตัวพวกนั้นนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ายากมากๆนะครับคุณดูดิคิดว่ามี40อันบ้าเปล่าแล้วก็มีบอสบอกด้วยนะครับว่าบอสแต่ละตัวเกิดที่ไหนนะครับถือว่าดีครับโอเคไปซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นรายชื่อหินเมก้าที่ผมไม่มีนะครับที่ผมไปลิสต์มานะครับคือมีเท่านี้โอ้โหถือว่าเยอะมากๆนะครับเพราะภารกิจในวันนี้นะครับมันไม่ใช่แค่จับเมก้านะครับแต่มันไม่ใช่แค่จับหินเมก้านะครับแต่ว่ามันจะไปที่ต้องถึงขั้นที่จับเมก้าเลยนะครับผมก็คือจับโปเกมอนทุกตัวนะครับเพื่อให้กลายร่างเป็นเมก้าได้ซึ่งโปเกมอนแต่ละตัวอย่างทุกคนรู้ว่าแม่งหาแบบโอ้พ่อมึงตายหาโคตรยากนะครับทุกคนคือแบบแค่ตัวธรรมดาที่มันยังหายากก็เลยกูจะเอาอะไรมากวะเนี่ยไอ้พวกนี้คือแบบยิ่งตีก็คือแบบไม่เจ็บไม่คันไม่ตายผมอยากให้แบบว่าพวกนี้มันตายบ้างนะครับเรียกไงเดผมอยากให้พวกนี้มันแบบว่าแพ้ผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบดรอปเอ็มบอลมาคือเอ็มบอลนี่ผมหาไม่เจอเลยครับเป็นอะไรที่แบบหายากโคตรนะฮะแต่ช่างมันแล้วกันนะแค่เดี๋ยวผมไปตามหาโปเกมอนที่มันอยู่ในลิสต์เบก้าที่ผมต้องทำการตามหากันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับตัวแรกที่ผมต้องทำการตามหาคืออโบมาสโนนะครับผมก็คือมันจะเป็นในตัวที่เป็นตัวน้ำแข็งตัวน้ำแข็งซึ่งมันจะอยู่ในเกิดในป่านี้นะครับเนี่ยเป็นไงแต่ว่าคือการจับโปเกมอนธรรมดานี่ก็คือหายากแล้วแต่ว่าจับโปเกมอนที่เป็นเมก้าที่หายากกว่าเดิมเยอะนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอโบมาสโนอโบมาสโนอยู่ในเพกอยู่ในป่าที่ไรน้องแค่รอมันเกิดนะครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะฮะเนี่ยระหว่างนี้ที่รอเนี่ยผมว่าเราก็นั่งจับโปเกมอนโง่ๆไปก็รอก่อนนะครับเพราะว่าภารกิจเราก็ยังคงภารกิจเดิมนะก็คือทำโปเกเด็กเราให้เสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งมันก็เป็นภารกิจที่ผมมองว่ามันยากพอตัวนะครับยากเลยล่ะไม่ได้ยากพอตัวยากเลยอ่ะแล้วนี่ครับบอสเกิดแล้วตัวหนึ่งบอสไอติมบอสไอติมกันแล้วกันตัวนี้ก็จริงๆเราวาปั๊มก็ตายแล้วนะครับไปเราอะหันไปซะเฮ้ยอันต้าวอมโฮเกิดเข้าไปดีไหมว่าเข้าไปก็ดีนะอันต้าวอมโฮเป็นตัวไหนที่บินเข้าได้มานี่ไงเลคอซ่าไปเลยครับเลคอซ่าของผมมาไอ้โอ้ยโอเคเข้ามาแล้วอันต้าวอมโอ้โหผมไม่ได้เอาหน้ามาด้วยผมไม่ได้เอาแว่นก็อกเกิลมาด้วยอะแล้วบอกผมไม่ได้เอาแว่นมานี่ผมรู้สึกเลยว่าน่าจะเล่นยากนะครับไฟนอลฟอนเทียคืออะไรอะเปิดมาได้อะไรอู้ได้ของดีอยู่อันนี้จะมีโปเกมอนประหลาดๆเยอะนะครับตรงนี้น่าจะเป็นไบโอมที่น่ากลัวอยู่นะครับคุณดูเสียงมันดิเสียงมันคือแบบว่าน่ากลัวมากๆนะครับแต่ว่าคงไม่น่าเท่าไหร่โอ้ย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 ตรงนี้มันดูแบบเหมือนเมืองผียังไงก็ไม่รู้อะความคิดผมนะเหมือนแบบอารมณ์แบบเมืองผีอะเมืองผีสิงเลยผมว่าตรงพวกนี้มันน่าจะมีนี่ไงในตรงส่วนนี้มันจะมีบิสบอลเกิดขึ้นมานะครับแล้วบิสบอลเนี่ยก็จะให้ของดีๆกับเรามานะครับเยอะมากนะครับไอ้นี่มันโปเกมอนโอ้โปเกมอนโคตรโหดโอ้ย90ทำไมมันเวล90เลยวะมันคือไฟนอลฟอนเทียร์หรือเปล่าแบบด่านสุดท้ายของโปเกมอนมันเลยแบบเวลมันเลยเยอะมากดูแบบแถมโปเกมอนข้างล่างนี่มันจะมีพวกโปเกมอนฟอสซิลเกิดด้วยผมเพิ่งรู้เนี่ยคุณดูดิโปเกมอนฟอสซิลก็เกิดที่นี่เหรอวะเฮ้ยดีจังไม่ต้องไปเก็บฟอสซิลครับผมลงใต้น้ำยากปะโอ้แม่เกิดมาที่เป็นล้านตัวพร้อมนะยากเกินยากเกินเกิดมาเป็นล้านตัวอย่างนี้ใครมันจะไปสู้กับพี่ได้ครับพี่โอ้มึงดูดิถ้าพ่อมึงสู้เหอะนี่เราอยู่ไปโอมเลยนะไปโอมนี่เป็นโอ้ยอีวีอีวีมีตัวเดียวด้วยเจ๋งสแลดแล้วกันนะผมว่าอีวีน้ำเกิดป้าคุณดูดิผมว่าอันตาสเปซมันอัปเดตใหม่ป่ะให้มันดูแบบเป็นที่ที่ฮาร์ดคอร์ขึ้นโหคือผมว่าทำไมน้องๆถึงอยากให้ผมมาอันตาสเปซแม่งอัปเดตใหม่เป็นที่ที่แบบผมว่าผมมองเลยว่าฮาร์ดคอร์มากๆแบบน่าเข้าน่าเล่นมากครับน่าเล่นจริงเอ็กเซสเซอร์ไปเพราะแบบมีแต่โปเกมอนที่มันว้าวแต่แม่งมาถึงโปเกมอนวิวร้อยอะไรอย่างเงี้ยของแท้ไดเบลเลยจับโปเกมอนน้ำไดเบลมันได้ป่ะวะไดเบลต้องจับโปเกมอนที่อยู่ในน้ำดิคอสม็อกคอสม็อกเกิดเดี๋ยวไปจับแป๊บนึงชีตติดเรียบร้อยไดเบล
โอเคคอสมอสมันเกิดตรงไหนอ่ะมันบอกว่าคอสมอสเกิดใต้น้ำหรอหรือว่าตรงไหนผมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแบบโปเกมอนมันเกิดเยอะมากครับนี่คือคอสมอสผมเจอแล้วพาร์ทนี้ผมอาจจะไม่ทำเป็นเนื้อเรื่องนะครับเพราะพาร์ทนี้ผมอยากจะให้แบบเราสามารถสะสมทุกอย่างของโปเกมอนได้ครบหมดเลยแบบอยากรู้ว่าโปเกมอนแต่ละอย่างมันมียังไงมันต้องแบบบางทีมันต้องสุ่มดวงนะครับว่าผมจะได้มีโอกาสเจอโปเกมอนเยอะหรือโปเกมอนน้อยนะครับถ้าเกิดผมสุ่มดวงแล้วเจอโปเกมอนเอ้าที่พี่ครับผมจะอาจจะนั่งฟาร์มอย่างนี้สักระยะนึงนะครับในการตามจับโปเกมอนในนี้นะครับก็เดี๋ยวผมตัดแล้วกันนะตัดฉากไปมาเจอเต่าขนองแล้วตอนนี้ผมถึงเวลาจับเต่าขนองกันหน่อยแล้วไอ้เต่าขนองมานี่อันนี้นี่เป็นโปเกมอนฟอสซิลตัวสุดท้ายป่ะที่อยู่ในน้ำนี้น่าจะเป็นนะครับเพราะน้ำนี้นั่นมันจะเป็นดีฟโอเชียนป่ะผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นโปเกมอนฟอสซิลตัวสุดท้ายในน้ำนี้โอ้ยเต่าขนองตีแบบตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับก็ผมใช้สแลตตีแหละตีไม่ค่อยเข้าดิ3ทีน่าจะแบบว่าเลือดน่าจะลดถึงแดงนะครับจะได้จับง่ายพวกนี้มันแบบจับปุ๊บไปพัฒนาร่าง2ได้เลยอ่ะผมจะได้แบบถ้าเกิดเราจับร่าง2มาทุกคนลองคิดดูนะมันจะไม่มีพัฒนาร่าง1เว้ยเราจะแบบถือว่าเราไม่ได้จับร่าง1เพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้องจับตั้งแต่ร่าง1แล้วไปไกลร่างจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับไดฟ์บอลไปโอ้ไดฟ์บอลวันนี้แม่งโคตรคุ้มอ่ะเป็นแบบไดฟ์บอลนี่บอลจับคุ้มมากผมพูดเลยเฉยเลยน้องติดเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมไล่จับโปเกมอนในนี้ก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวดูมันว่าเป็นยังไงบ้างมาตอนนี้เราลองจับคอสมอสกันดีกว่าครับด้วยควิกบอลโอกาสจับติดมันน้อยมากนะเอาจริงเนี่ยคุณดูดิแม่งดูโง่มากแล้วคอสมอสแม่งมีท่าเดียวก็ท่าทีเลพอร์ตคือถ้าได้จับคอสมอสได้ผมว่าเอาผมรู้แล้วทำไงวาง PC ก่อนน้ำหนึ่งนะอยู่ไหนเอามานี่มาเราอะวิธีการจับคอสมอสได้นะครับมันมีวิธีดินหนึ่งก็คือว่าเราไปที่ต้องใช้ไอ้ตัวนี้แหละในการสะกดจิตน้องใช่ไหมแล้วก็ให้น้องหลับก่อนนะครับหลังนั้นค่อยเริ่มโจมตีน้องนะครับจะสะกดจิตไปก่อนอย่างเงี้ยโอ้หลบได้เฉยเอ้ยใช้สเปรดว่ะมาสะกดจิตหลับโอเคเท่านี้แหละครับหลังนั้นก็เอาซิสเซอร์มาก็ได้ซิสเซอร์แต่โอกาสจับจะมีแค่โอกาสเดียวนะครับอันนี้คือยากมากโอ้ยสเปรดเฉยฟอสฟิปดิอย่าเทเลพอร์ตให้น้องนี่เทเลพอร์ตเฉยเวเนอร์เก็บความมั่งคงนี้แหละกดจิตไปผมมันต้องเปลี่ยนตัวคือมันต้องใช้3เทิร์นนะทุกคนคุณคิดดูดิเฮ้ยบอลคอสมอสมันตัวหนักผมจำได้ตัวแม่งหนักมากเห็นมันตัวเล็กแต่มันตัวหนักมากนะคอสมอสทำใจไม่ผิดนะเฮ้ยบอลนี่ได้ผลครับคือมันเป็นแบบมันผอมอ้วนอะแค่นั้นแหละเฮ้ยบอลอีกทีนึงเต็ด yes โอ้หัวจะจับได้คอสมอสโคตรยากอะจริงท่าน้ำที่ผมอยากให้การ์ดอนสู้เนี่ยเพราะว่าการ์ดอนเนี่ยมันเป็นตัวที่มีความสามารถโจมตีท่าน้ำได้นะครับเพราะว่าน้ำไม่สามารถใช้อะไรกับการ์ดอนได้ผลนะครับนี่คือผมเลยอยากให้การ์ดอนสู้เพราะนี้แหละไม่มีเลยหรอกเอาง่ายคือมันใช้ท่าน้ำโจมตีไม่ได้เลยครับนั่นน่ะคือประเด็นหลักเลยมันจะสบายผมตรงนี้แหละคอสมองเกยแล้วจริงๆเราไปจับเอาทำลูนาล่าได้เลยนั่นแหละอุ้ยแล้วบอกวันนี้เราจะมาทำเรื่องไอ้หินอัลต้าไงยังไม่ทำหินอัลต้าเลยนั่นจับกิมอนแล้วก็ช่างมันเถอะวันนี้ผมเปลี่ยนแล้วกันนะมาทำการเริ่มจับอันตาบีก็ได้หินอัลต้าเดี๋ยวเขาจับพาร์ทหน้าก็ได้ครับอุ้ยเนาะวันนี้เรามาเอาพวกแบบของเจ๋งๆในโลกอันตาสเปซวอมโฮให้ครบก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอันตาสเปซวอมโฮนี่เป็นอะไรที่คือโลกมันเป็นโลกที่แบบน่าค้นหาพูดงี้ดีกว่าโลกมันเป็นโลกน่าค้นหานะครับโดนถึงมาอ้าวเข้าไปโดนตีเข้าไปนี่น่าใช้เน็ตเบาจับน่าจะได้ไม่มั่นใจนะลองดิแล้วก็หลุดเฮ้ยติดว่ะสุดยอดมาเราซิสเซอร์นี่ผมว่าต้องปั๊มซิสเซอร์ยาวๆเลยว่ะซิสเซอร์นี่มันตัวปั๊มเวลอ่ะคือที่มันต้องปั๊มเวลเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบเหมาะอาการนั่งจับเด็กมากครับจับเด็กผมจะพูดมันดูแปลกๆป่ะตัวจับเด็กพูดว่ามันคือตัวที่เอาไว้ปั๊มเวลเด็กแล้วกันเอ้ยใครริ้วใครริ้วดำป่ะใครริ้วจะใครริ้วเดี๋ยวบ้าไปแล้วจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยใครริ้วดำคล้องแท้ว่ะคล้องแท้ไหนโอ้ยอันนี้ไม่ได้หูแถมแม่งดำด้วยอ่ะร่างดำตามันแบบตามันปูดโปนมากตามันดูน่ากลัวมากเลยผมบอกเลยมันดูน่าตาน่ากลัวอยู่ป่ะยอดเฮ้ยทุกคนเจอนี่เคไอ้นี่มันแมวกาโอกาเอ็นป่ะใช่ป่ะเออกาโอกาเอ็นครับสุดยอดจริงๆตอนนี้ผมอยากตามหามานานเหมือนกันนะแต่ว่าผมหาไม่เจอเลยแล้วตอนนี้ผมก็ได้เจอมันแล้วสิมาติดครับกาโอกาเอ็นวันนี้เราอยู่ในป่าอันตราจังเกิลนะครับซึ่งบอกเลยว่าป่านี้เนี่ยมันแบบมีความแบบไม่น่ามาเท่าไหร่เลยนะครับเรียกว่าเป็นป่าที่ถ้าผมเลือกที่จะมาได้ผมเลือกที่จะไม่มาน่าจะดีกว่านะครับในป่านี้โปเกมอนเยอะมากนะครับในนี้ผมพูดว่าโปเกมอนเยอะแบบเยอะจริงๆนะครับเนี่ยมีตัวแบบอันนี้เกาไกลร่าง2ป่ะเออใช่เกาไกลร่าง2ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาเกาไกลเองผมไปอัพเวลเองเนี่ยคุณดูเลยป่าที่โปเกมอนเยอะมากนะครับแล้วก็แบบว่าบางตัวก็น่าจับบางตัวไม่น่าจับนะครับซึ่งโปเกมอนหลักๆที่เกิดในนี้ก็จะเป็นบัสโฟนะครับหรือว่าพี่ยุงนักกล้ามของเรานั่นเองนะฮะครับอันนี้โปเกมอนฟอสซิลอีกตัวนึงนะครับหรือว่าไอ้โปเกมอนที่มันหัวโขกกันอ่ะเออนี่ก็หนึ่งในโปเกมอนฟอสซิลนะครับที่น่าจับน่าเล่นนะครับก็มาเลยมาเลเวลบอลโอเคครับผมก็ทำการจับคอสมองอีกตัวมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีคอสมองทั้งหมด2ตัวแล้วเนาะ
นะครับก็จะมีทั้งหมดคอสมองตัวนึงก็จับด้วยเลเวลบอลนะครับอีกตัวนึงก็จับด้วยบอลแล้วไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเรามีคอสมองสองตัวแล้วถือว่าคุ้มค่าก็จริงๆมาอันตาสเปซวันนี้ผมว่ามันก็คุ้มเลยเนาะที่ได้คอสมองมาสองตัวนะครับก็ออกนอกลู่นอกทางไปเยอะนะครับจริงๆอย่างที่ผมบอกแล้วผมมาอันตาสเปซเนี่ยก็คือว่าตอนแรกกะว่าจะไม่ได้มาหาโปเกมอนอะไรแปลกๆอย่างนี้สักนิดเลยนะครับอันนี้คือผมบอกเลยว่าได้ออกนอกลู่นอกทางแบบเยอะจัดๆนะครับตอนนี้โอ้ยเต่าขนองนี่กูก็ไม่ได้อยากได้น้องแต่ยังไงก็ตามทีนะครับมันก็ทำให้เราได้โปเกมอนกลับมาเยอะพอตัวเลยนะครับหลังจากที่เราออกนอกลู่นอกทางไปไปเดี๋ยวเรากลับลู่กลับทางกันดีกว่านะครับไปคอสมองเราอ๋อใช่ผมสามารถออกได้ด้วยการที่ผมไม่ต้องเอาคอสมองมาอัพเวลนะครับมาคอสมองตัวนี้แล้วกันนะเอามาอัพเวลหน่อยนี่คือวิธีการออกอันตาสเปซนะครับคือจริงๆมันวิธีออกคืออันดับแรกคือว่าผมต้องทำการตามหานั่นให้เจอใช่ไหมตามหาสิ่งที่เรียกว่าวอร์มโฮลอ่ะต้องตามหาวอร์มโฮลที่เกิดตามธรรมชาตินะครับแต่อย่างที่สองคือว่าผมต้องทำการปั๊มเลเวลคอสมองผมนะครับให้กลายเป็นเวล50กว่าๆนะครับเพื่อให้มันกลายเป็นเทพนะครับผมจะได้แบบออกจากที่นี่ได้สักทีไม่สกอริโอก็ลุนาร่าสักตัวนึงเลยมันตัวอะไรอ่ะมันเทพอย่างวะต้นลาวะทำไมมันเทขนาดนี้วันนี้โอ้ยมันแรงน้ำตัวอะไรมันเทพอย่างอ่ะนี่คือตัวอะไรทุกคนมันคือตัวอะไรมีใครพอรู้ไหมครับทำไมแต่มันเทพมากคุณดูดิเชื่อตัวมันเทพจัดจำไม่ได้แล้วภาคไหนแต่มันภาคแบบไม่ได้ภาคไกลมากถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นจากตัวที่เป็นแมลงที่มันแมลงก้อนกลมๆป่ะเหมือนแมลงที่มันหมุนเนี่ยก้อนกลมๆมาเรียบร้อยอุ้ยจับดีกว่าไหมจับก็จับด้วยเน็ตบอลนะถ้าจับแมลงอะเนาะโอ้พังมาเดี๋ยวเราหาบอสตีกันดีกว่าครับตอนช่วงนี้ 5 minutes later ตอนนี้คอสมองอีโวลูชันแล้วครับเป็นอะไรนะผมลืมไปแล้วคอสมองอีโวลูชันรอบแรกมาเป็นนี่เป็นตัวคอสมองร่าง2ป่ะเออตัวนี้แหละตัวที่มีพลังคอสมิกพาวเวอร์ไหนยัดเพิ่มดิมี XL 2อันอันสุดท้ายมายัดมาไกลล่างรอบ3ตอนนี้จะได้กลับบ้านแล้ว yes ดูดิว่าตัวนี้ตัวสุดท้ายจะได้เป็นตัวอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ตอนกลางหรือตอนกลางคืนลูนาร่าหรือเปล่าน่าจะลูนาร่านะดูดิได้เป็นตัวอะไรวาร์ปตัวอะไรเอ่ยลูนาร่าจริงด้วยโอเคไม่แย่เลยได้ลูนาร่ามาก็โอเคครับลูนาร่าป่ะลูนาร่าถึงเวลากลับบ้านกันแล้วน้องอันตาสเปซผมไม่ได้ใหม่สักพักใหญ่ๆเลยนะครับจากที่ผมคิดไว้นะผมแบบลาก่อนระยะนึงมาสร้างวอร์มโฮลได้แล้วไอ้หนุ่มใช้ท่าดิสร้างวอร์มโฮลนี่ก็สร้างวอร์มโฮลโอเคครับป่ะลูนาร่ากลับบ้านดีกว่าโอ้ได้กลับบ้านสักทีแม่ในสุดก็โผล่มาแล้วครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากเจอนะครับมันคืออัลบามาสโนว์นี่คือหนึ่งในบอสเมกาที่เหมาะการคู่ควรในการฆ่าตัวแรกนะครับปั๊บนี่เจ็บอยู่ฮึบอีกทีนึงไปเรียบร้อยไอ้น้องโอเคได้หินมาแล้วหินอับโบมานาไซส์นะครับหรือว่าหินเมกาอันแรกของเรานั่นเองนะฮะที่เราต้องการตามหามาตัวที่2ครับไอตัวเวนนี่หูตีโคตรแรงอ่ะปั๊บมอนสเตอร์เผาออริจินเผาไปทีนึงโอเคได้มาแล้วโอเคครับหินเมกาหินที่2และนี่ก็เป็นเมกาตัวที่3นะครับชื่อว่าเอกรอนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเหล็กดินเหล็กหินหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วลองเอิร์ธเควกดูเอิร์ธเควกได้ผลว่ะอีกทีเดียวเอ้ยไปหินเมกามา yes หินเมกามาแล้วเว้ยนั่นตัวอะไรอ่ะมันโปเกมอนขึ้นดูฝุ่นเลยเฮ้ยโปเกมอนขึ้นดูฝุ่นจริงด้วยมันเป็นขึ้นดูฝุ่นเหรอตัวเนี้ยมันเท่อะตัวมันเท่มากเลยคุณดูดิมันเหมือนขึ้นดูฝุ่นอะภาคอะไรมีใครรู้ไหมว่ามันคือภาคอะไรเหมือนโลตอมเลยแต่มันเป็นขึ้นดูฝุ่นมีใครพอรู้ไหมว่ามันคือตัวภาคอะไรบอกผมได้นะตัวมันเท่มากโปเกมอนขึ้นดูฝุ่นเยอะก็เท่อะน้องมอสตัวต่อไปมาแล้วครับเดี๋ยวผมขอบินไปข้ามก่อนแล้วกันนะตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเป็นนกตัวนี้เป็นนกนะครับเป็นเรียกว่านกมังกรนะครับก็ยิงเซเนียสก็สู้ได้นะครับสบายสบายเซเนียสก็มุนบาสแล้วกันนะมุนบาสไอ้น้องเจ็บจี๊ดที่อามแขนเอาโอ้ยเซเนียสตายเลยโคตรบ้าปาบตายไหมไม่ตายอะไรครับมานี่มาโอเคได้มาหินไม่กล้าต่อไปนะครับสบายสบายนี่คือตัวต่อไปนะครับชื่อโอจีโนนะครับผมไม่รู้ว่ามันคือธาตุอะไรแต่ผมจะลองให้เมื่ออามต่อยมันดูมันเหมือน normal เลยไม่น่าใช่ normal หรือเป็นเหล็กเอ้ยหรือเป็นแฟรี่วะน่าดูแฟรี่อยู่นะมีไฮเปอร์วอยซ์ผมมองว่านายเป็นแฟรี่ตัวนี้นายเป็นแฟรี่ถ้าแฟรี่ก็มาซาเซียนเบเฮมอธเบรดจบๆไปโอเคได้มาแล้วเอาใจมาออริจินเพาถ้าโดนมันเจ็บตายเลยอื้อเป็นไงน้องอุ้ยเออว่ะได้หินเมกายากเหมือนกันนะไม่ได้ง่ายๆตอนนี้ผมเจอลูคาริโอนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ผมต้องจับนะครับมันไม่ได้จับดิเขาเรียกว่าต้องเอาหินเมกามาให้ได้วันนี้เล่นภารกิจยากมากอยู่นะผมว่านะคือหินเมกาเนี่ยเป็นภารกิจที่ผมมองว่ายากมากนะครับโอเคนี่ได้มาแล้วลูคาริโอไนท์มาตัดออกแป๊บตอนนี้ผมว่าที่หายากเนี่ยที่เป็นพวกเมกาชาริซาร์ดนะครับกับพวกไอ้พวกชาริซาร์ดเนี่ยผมยังหาไม่เจอเลยจริงนะคือแบบพยายามหาและหาไม่เจอเลยนะครับถ้าชาริซาร์ดมาก็น่าจะคาโอก้าตีอ่ะเพราะว่ามันเป็นไฟเนาะไฟบินนะครับคาโอก้านี่คือแบบเล่นใหญ่ได้นะครับสบายสบายแต่อย่างที่ผมบอกเลยเนาะเมกามันก็แบบไม่ได้หาง่ายๆมันหายากอยู่นะไอ้ตัวอะไรวะอ๋อตัวนี้ผมมียังวะผมจำไม่ได้แหละอ่ะน่าจะยังไม่มีนะครับจากที่ผมคิดไว้มาไวอ๋อยังไม่มีโอเคตัวนี้ยังไม่มีตัวนี้เหล็กนะครับเหล็กแฟรี่ใช้เอิร์ธเควกได้ครับสบายๆเหล็กแฟรี่เหล็กแฟรี่ในตีเราไม่ค่อยเข้านะครับเออ
มาเหล็กแฟรี่ไอ้น้องไปเรียบร้อยเอาหินเมก้ามาเรียบร้อยครับได้หินเมก้ามาแล้วได้แฟรี่มาด้วยครับดีครับได้ธาตุซีมูฟของแฟรี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราทำการ AFK รอแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อจะมีตัวเมก้าเกิดเพิ่มนะครับบอกแล้วโอ้ยตัวนี้ก็ยังไม่มีไทรานิต้าหรือว่าบังกิรัสของเรานะครับยังไม่มีนะครับบังกิรัสยังไม่มีก็ออริจินเพาไปสักรอบปั๊บเกือบตายไม่ได้ตีผมที่เราตายนะเพราะว่ามันแรงมากอู้ยเพย์แบ็กว่าแล้วเชียวที่เราตายเซเนียสถ้าเซเนียสเปิดก่อนมันจะชนะเราใช้มูนบาร์สแล้วกันนะมูนบาร์สโอเคครับเซเนียสเปิดก่อนมาเรียบร้อยครับได้ของไทรานิต้ามาแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราไทรานิต้ามาแล้วครับตัดทิ้งปั๊บซามาเซนต้าเกิดที่ไบโอมฟอร์เรสซามาเซนต้ามันตัวอะไรวะอ๋อตัวโลของเรามาซาเซียนนะซามาเซนต้าไม่เอาอ่ะยังไม่อยากจับเทพตอนเนี้ยลูคาริโอลองสู้ดูเผื่อได้ EXP XL มาแล้วก็ได้เซนไปผมว่าได้ก็ได้เซนน่าจะเป็นตัวเปิดถ้าเปิดก่อนที่ดีมากนะครับคือมันก็ไม่ได้เปิดก่อนหรอกแต่แค่แบบว่าตัวเนี่ยแล้วก็ซ่าผมอาจจะสปีดเยอะนะครับก็เลยแบบได้เปิดก่อนหรือเปล่าไม่รู้หรือมันเปิดกูก่อนวะเดี๋ยวผมรู้สึกมันจะเปิดผมก่อนนะฮะมันก็เปิดผมก่อนจริงด้วยแล้วก็เอเซนต์ไปทีนึงครับเล็บคอซ่าโอ้ดีเฟนซ์ลดเลยเจอดักก่อนเอเซนต์มาปั๊บเรียบร้อยน้องใครมีเนเธอร์สตาร์มาด้วยดีๆๆแอปซองนี่เป็นตัวน่าจับเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็แปลงร่างเป็นเมก้าได้เนาะแต่ว่าก็ดูดีใช่ได้นะฟอร์สวิปทีนึงก็คือเกือบตายไอ้น้องแอปซอลดัสปอลแล้วกันนะผมรู้สึกได้เลยว่าแถวนี้มันน่าจะมืดถ้าเกิดไม่มีแสงจากลาวาตรงนั้นอ่ะโอ้ยติดเลยว่ะเจ๋งโอเคเพราะว่ามืดจริงครับนี่ไงเมกาแอปซอลแอปเมกาแอปซอลผมมีแล้วดิยังไม่อยากได้อ่ะนี่ไงบอสเลเจนดารี่ชาริซาร์ดครับนี่น่าจะเป็นชาริซาร์ดชาริซาร์ดวายป่ะนี่เป็นชาริซาร์ดวายนะครับโอ้ยยังอยู่เฉยผมจับหน่อยดินี่มาชาริซาร์ดวายออริจินเพาแล้วกันน่าจะแรงดีอุ้ยมันดักก้อนวีดอะชาริซาร์ดวายน่าจะเป็นไฟมังมันน่าจะไม่ใช่มังกรนะมังกรน่าจะเป็นเอ็กซ์ป่ะผมจำไม่ผิดนะโอ้ยติดโอ้ตัวมันติดละลายดิโคตรสวยอะไฟเซเนียสน่าจะสู้ได้อยู่เซเนียสมูนบาร์แล้วกันท่าที่แรงที่สุดของเซเนียสครับอู้เซเนียสโดนเผาที่เกือบตายผมว่าเซเนียสสปีดผมจะเร็วหรือเปล่าไม่รู้เร็วกว่าเจ๋งมาได้ชาริซาร์ดเอ็กซ์อ๋อตัวนี้เอ็กซ์เหรอมันไม่ใช่วายใช่ไหมตัวนี้เอ็กซ์โอเคมาต่อไปรอชาริซาร์ดวายครับโอเคครับนี่น่าจะเป็นชาริซาร์ดวายที่ผมคิดไว้คุณดูดิหน้าตามันดูแบบวายอ่ะเอ็กซ์มันจะมีแบบควันออกปากใช่ไหมแต่วายมันจะไม่มีควันออกปากอู้แอร์สแลดโคตรแรงไอ้น้องมาเอ็กซ์โอ้ยติดฟลินบ้าดิเวนโอ้แม่งตามกูติดเฉยอะไรก็ซ่ามาแต่ก็ซ่าในสู้ได้อยู่ครับก็ต้องใช้ท่าอะไรดีท่าแอคชั่นพาวเวอร์มั้ยแอคชั่นพาวเวอร์แอคชั่นพาวเวอร์น่าจะโอ้แอร์สแลดที่จะตายเลยเหรอจริงป่ะเนี่ยบ้าไปแล้วนี่น่าต้องเป็นครั้งแล้วกันครับครั้งเจ็บอยู่มั้ยเจ็บอยู่อู้โดนเผาเวนตายเลยมานี่ก็ต้องมูนบาสครับมูนบาสไม่เจ็บเลยโอ้โดนเผาอีกแล้วกาดอนมาสุดยอดแห่งชินกาดอนต้องใช้ท่าอะไรที่มันดูแบบตีมันได้2ครั้งเนี่ยตีไม่ได้แฮมเมอร์อาร์มแล้วกันนะท่าดูโง่ดิอู้แอร์สแลดโคตรแรงสักทีไม่เจ็บมันบินนะเนาะสุดหล่อของผมคือมันพลาดตรงที่แบบว่าไอ้นั่นผมติดไอ้นั่นน่ะผมติดนั่นเฉยเว้ยมันพลาดตรงที่แบบโอ้ยอย่าเพิ่งบินไปดิเวละเวลามันบินหนีไปแล้วบินหนีไปแล้วต้องรีบตามครับต้องรีบตามครับต้องรีบตามตัวนี้ไม่รีบตามไม่ได้โอ้ยบินไปไหนแล้ววะเค้ากล้าผมดันโดนแบบโดนแอร์สแลดแล้วแบบมันติดนั่นน่ะมันวอนมันออริจินเผาไม่ติดอ่ะทุกคนเนี่ยเพราะถ้าออริจินเผาติดทีเดียวมันจบป่ะชาริซาร์ดไวเรียบร้อยโอ้โหต่อไปครับเราต้องไปหาเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วตอนเนี้ยนะผมบอกเลยว่าตอนนี้เราจะเหลืออยู่แค่เดียนซี่เกงก้าเกียร์ดอสลาติออสลาติอัสมิริชามหรือว่าตัวที่มันเป็นที่มันนั่งสมาธิมิวทูเอ็กซ์มิวทูวายเมตากอสพินซิลก็คือด้วงสเก็ปชอยก็คือจุกทอแล้วก็เวนัสโซครับหรือว่าฟูจิงิบานะนั่นเองนะฮะก็จะเหลือเท่านี้แหละป่ะพุ่งปุ๊บเจอปั๊บเลยครับเกิดตรงนี้เลยเมดิชามเมดิชามเป็นโปเกมอนที่ต่อสู้พลังจิตถ้าผมจำไม่ผิดนะคันได้หรือเปล่าไม่รู้ลองดูคันไม่ค่อยได้ครับต่อสู้พลังจิตจริงๆใช้บินแล้วก็ซ่าเนี่ยมันตัวที่สู้มันแบบได้มันมากเบฮมอธเบรดว้าวโคตรแรงแต่ไม่ค่อยได้ผลมาเลโกซ่าที่เป็นตัวที่สู้กับตัวนี้ได้แบบสูสีครับจริงไม่ต้องแปลงร่างเมกาก็ได้จริงๆอ่ะโอ้ยไม่แปลงกูตายเลยเลยมาถึงเวลาใช้มูนบัตแล้วกันมูนบัตของเซเนียสน่าจะแรงใครครับได้มาแล้วเอ้ยตัวอะไรอ่ะตรงนั้นตัวอะไรอ่ะเดียนซี่อัลติเมทด้วยโอเคครับอุ้ยถ้าเกิดได้เดียนซี่แบบคือแบบครบอ่ะหลายตัวมากเกิดภูเขาผมว่าเมกาเกิดภูเขาได้เยอะมากๆเลยนะครับถือว่าดีเลยนะครับเดียนซี่น่าจะธาตุแฟรี่นะครับแฟรี่ก็ต้องเหล็กต้องเจเล็กใช่ป่ะไปเฮมอสเปรตทีเดียวไปเลยมาเมก้าหูได้โซการิเนียมาด้วยนะครับหรือว่าซีมูฟของโซการิโอนะครับดีแค่ภูเขาไม่น่าจะมีโปเกมอนอะไรที่น่าจะเกิดแล้วนะครับก็ถือว่าครบแล้วบอสนะครับไปต่อไปเราไปหาใต้น้ำก่อนนะครับเพราะว่าเกลาดอนนี่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้หาเลยอ่ะพูดปุ๊บเจอปั๊บเลยครับเกลาดอนเมก้าเกลาดอนเมก้าจริงๆใช้ไคโอก้าตบได้นะครับเอาตรงๆเลยนะคือไคโอก้ามันใช้มันมีท่าทันเดอร์ใช่ไหมซึ่งทันเดอร์มันแรงมากนะครับทันเดอร์โอเคมันคือมันซูเปอร์เอฟเฟกตีฟอะแต่ว่าแบบมันก็ดูไม่น่าไหววะโอเคการ์ดอนแล้วกันครับการ์ดอนนี่ท่าน้ำใช้การ์ดอนไม่ได้ผลนะครับก็
เดี๋ยวนี่ต่อยแม่งจบโอ้ยมันไอแฟงว่ะเฮ้ยมันมีท่าอื่นที่แบบไอฟงไอแฟงเฮ้ยทำไมต่อยมันแรงวะน่าจะเป็นบอกว่ามันต้องเป็นมืดแน่เลยน้ำมืดปะหรือเปล่าไม่รู้ปกติมันน่าจะเป็นน้ำบินต่อยมันไม่ควรจะได้ผลแต่ผมไม่มั่นใจช่างมันโอ้ยตายงั้นซาเซียนมาอันนี้น่าจะต้องใช้เป็นมูนบาสครับถ้าเกิดสมมติอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นท่านมืดมูนบาสจะได้ผลโอ้ยโคตรแรงไอ้ตัวกูตายเลยนะเซเนียสเซเนียสก็มูนบาสทีนึงไปมูนบาสมูนบาสเซเนียสมันแรงอยู่แล้วอะโอ้ยเอ็มบอลแต่ไม่ได้หินเมกาเวนเอ็มบอลหาคนยากอ่ะแล้วผมได้เอ็มบอลมาแล้วอ่ะคือปัญหายากจริงๆนะเว้ยภาคเนี้ยแบบผมเล่นมาประมาณแบบหลายพาร์ทอ่ะผมเพิ่งเจอในอันนี้ลูกที่3อ่ะที่ผมเจอเอ็มบอลนะคือแม่งหาแบบโอ้พระเจ้าช่วยมึงหาไงวะหาคนยากใครกล้าสู้ดิทันเดอร์วูดวอเตอร์ฟอลเดี๋ยวแรงมากฮันเดอร์โอ้ติดพาราไลท์เจ๋งเรียบร้อยมาหินเมกาหินเมกาหายากจังวะ2 hours later ได้มาแล้วครับเกียร์ระดับไซเล่นโคตรนานต่อไปก็เกียร์ดอสเซตเกงก้าลาติออสจริงๆเลยเดอติดัสมันเกิดแถวนี้หรือเปล่ามันเกิดที่โอเชียนิกนะครับหรือว่าแถวทะเลนั่นเองนะฮะก็จริงๆแล้วก็ใช้เลโกซ่าเดี๋ยวบินไปดูก็ได้นะครับว่าแบบว่าลาติออสจะเกิดแถวนี้ไหมมันเกิดแถวโอเชียนิกนะครับมันต้องเป็นแบบว่าทะเลโอเชียนอะไรอย่างเงี้ยนี่ป่ะนี่ไงเจอแล้วนี่โอ้ยมาเซเนียสเลยตรงนี้ต้องเซเนียสสู้ครับเซเนียสมามูนบัสโอ้มันมีรีโคเวอร์ด้วยว่ะรีโคเวอร์แล้วไงมาโดนมูนบาร์เข้าไปเปิดมาทำไมมันใช้ท่ารีโคเวอร์ฟูลเฮดพีเลยวะผมงงมากอู้มันเมเมนโตไปครับเรียบร้อยเอาหินมาลาติออสมีปิทาปูเนียมแล้วโอเคแล้วก็รอตอนเช้านะครับตอนเช้าจะเป็นลาติอัสนะครับตอนกลางคืนจะเป็นลาติออสถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้พวกโปเกมอนคือบินเจ็ตแต่มันก็แบบน่ารักนะจริงลาติออสติอัสนี่เป็นโปเกมอนที่น่ารักมากแล้วก็สามารถแปลงเป็นคนได้นะครับโปเกมอนมันน่าไปรู้สามสี่เปล่าวะครับอันนี้น่าจะเจอแล้วครับลาติอัสบอสเลเจนดารีก็เซเนียสนักฆ่ามังกรแล้วกันนะเซเนียสอุ้ยมันเฮ็ดบัตรเฉยอะไรมึงอะไรมาเซเนียสนักในฐานะที่คุณเป็นนักฆ่ามังกรผมว่าคุณได้ต้องปราบบอสเลเจนดารีลาติอัสได้นะครับแม่งฟินผมโคตรเกลียดเลยถ้าฟินเนี่ยฟินมันคือแบบสู้ๆอยู่แล้วผมแบบเหมือนติดสถานะแบบโอ้ยเจ็บมึนเลยมึนหัวอะไรเงี้ยแบบโคตรเกลียดผมบอกเลยมันเกลียดมากมันก็มาเราฟินอีกแล้วเกลียดเลยฟินอีกแล้วโอ้ยอย่าฟินเลยตีมันเถอะเรามีแค่2ตัวที่เก่งแบบเก่งแบบนักฆ่ามังกรมี2ตัวเซเนียสโอเคได้มาแล้วครับโอเคต่อไปครับกีราดอสได้ลาติออสลาติอัสได้แล้วเมดิชามได้แล้วตอนนี้จะเหลือแค่ไม่กี่ตัวนะครับตอนนี้เหลือทั้งหมดเกงก้าเมลากอสเอ็กวายมิวทูพินซิลทอแล้วก็ฟูจิงอิบานะนะครับก็เหลือประมาณแบบ7ตัวเราก็จะมีหินเมก้าครบทุกตัวแล้วนะครับตามหาต่อนี่ก็ไปอมหนึ่งที่ผมมองว่ามันไปอมที่ดีมากๆนะครับอันนี้ไปอมที่ไม่ชื่อว่าโมดิฟายจังเกิลนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเช็คสปอนเลเจนดารี่นะครับเราจะรู้ว่ามีมิวเกิดนะครับในจังเกิลเอ็มหรือว่าโมดิฟายจังเกิลนั่นเองนะฮะคือมันโมดิฟายจังเกิลไม่ใช่จังเกิลเอ็มอ่ะก็คือมีโอกาสที่มิวจะเกิดนะครับแต่สิ่งที่ผมสนก็คือไม่ใช่มิวแต่ว่าเป็นบอสของมันนะครับก็คือมิวทูนั่นเองนะครับแล้วก็สเก็ปชอยหรือว่าจุกทองแล้วนั่นเองนะฮะแต่ปัญหาคือผมหาบอสยากมากบอสที่เราต้องการอ่ะเนาะอันนี้โอ้สโลโบรบ้าไปแล้วกูอยากได้จุกทอกับมิวทูไอเวนคาฟูเกิดเอ้ยใช่หรอคาฟูเกิดคาฟูนี่ก็น่าจับเลยนะในแบมบูจังเกิลไบโอมน่าจะอยู่ข้างหน้านั้นนะครับโอเคครับผมเจอแล้วอันนี้จุกทอครับจุกทอก็ไม่น่ายากใช้ไฟอีรับชันโอ้ยกีกระเด็นโคตรแรงอีรับชันไปทีนึงเอ้ยอีลับชันทำอะไรไม่ได้ผลเวละโอ้โหเมื่อกี้ก็ได้กูอีกแล้วโอเคจุกทอลน่าจะเป็นมืดพืชนะมูนบัสกี้ก็ได้แล้วโคตรแรงเกลียดท่านี้มากเลยมูนบัสทีนึงผมจะไปสู้กับตัวนี้ผมโคตรเกลียดเลยจุกทอลนี่ผมบอกเลยว่าไม่เป็นตัวโปเกมอนดูดเลือดอะแล้วไม่ดูดเลือดน่าเกลียดมากเอาเมกามาแล้วก็ลาก่อนซารูเด้เกิดในไบโอมจังเกิลโอ้แมวอะบัสจะเอาไปทำไมจับลิงตอนนี้ผมทำการเผาป่าเล่นนะครับแล้วผมก็ทำการเจอกับบอสพินเซลแล้วนะครับบอสตัวนี้ก็ตายอีรับชันทีเดียวมาหินเมก้าพินเซลโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วครับเหลือเป็นฟูจิงิบานะมิวทูเอ็กไวเมตาโกสแล้วก็เก่งก้านะครับเหลือแค่นี้แหละหูยบอกเลยว่าแป๊บเดียวน้อยมากเดี๋ยวเรามาที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราทำการมาตามหาเมตาโกสก่อนนะครับเมตาโกสที่ไบโอมไอซ์สไปค์นะครับซึ่งไอซ์สไปค์เนี่ยมันก็จะเป็นไบโอมที่มีแต่น้ำแข็งนะจ๊ะและเมตาโกสก็จะเกิดและภารกิจของผมก็คือว่าฆ่าเมตาโกสนะครับเมตาโกสนี่จะเป็นพลังจิตเหล็กนะครับซึ่งแน่นอนว่าพลังจิตเหล็กนั้นอิรับชันน่าจะแรงอยู่โอ้โหโดนพลังจิตเต็มตัวอิรับชันก็ไม่เจ็บมากขนาดนั้นแหะแต่มันก็ได้อยู่มั้งโอ้กูตายมาซาเซียนมาตัวไหนที่มีท่าครัชนะครับผมบอกเลยว่าแรงมากนะครับกับการที่โจมตีเมตาโกสมาเมตาโกสโอ้ยมันใช้เมเทโอแมชมัน
ะจะเอาผ้าอะไรใส่ผมไม่เวนมานี่มาแล้วก็เอาหินเมก้ามาหนุ่มลาก่อนต่อไปครับฟูจิงิบานะแล้วกันน่าจะหาง่ายไปโอมเบิร์ดฟอเรสต์นะครับไปสถานที่นี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฟูจิงิบานะเกิดขึ้นนะครับซึ่งฟูจิงิบานะนี่ก็จริงผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าปล่อยของได้น้อยมากคือมันไม่ค่อยให้หินเมก้าผมเท่าไหร่นะครับสำหรับฟูจิงิบานะนะหรือผมเคยได้มันแล้วแต่ผมโยนทิ้งผมจำไม่ได้เพราะผมเคยสู้กับเมก้าบอสฟูจิงิบานะเยอะมากนะครับมาบานะบานะก็ต้องใช้อีรัปชันครับถ้าไฟประจำตระกูลของกราดอนอีรัปชันรับชันขนาดภูเขาไฟระเบิดแบบอีรัปชันนั่นแหละไม่ยังทำรถได้โคตรน้อยมานะมาใส่แทงเนาะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าแบบตัวเป็นแบบราชาแทงกับแทงเกอร์real big tank มาเลโกซ่าครับเลโกซ่าก็ต้องเป็นเมก้าอยู่แล้วแล้วก็ไอเซนต์มาเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยผมว่าหินเมก้ามันน่าจะหายากอยู่นะครับรีซอนเกิดอะไรเกิดไม่สนนะครับผมไม่ได้มาเพื่อจับเทพครับเฮ้ยนี่มันเฮ้ยมิวสกัลดาเฮ้ยตัวนี้ต้องจับครับอันนี้หนึ่งในโปเกมอนทีมที่ผมอยากทำมากครับหรือโปเกมอน R34 นะครับสำหรับเจ้าเมียสกราดาของเราได้เองนะฮะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าน้องแกเป็นโปเกมอนราชินี34นะครับก็ต้องโดนเลเวอร์บอลจับไป Two hours later ครับตอนนี้ผมได้มาแล้วนะครับเวเนโซไรต์นะครับผมมาถึงเวลากลับไปโปเกมอนเซ็นเตอร์กันเถอะดูดิว่าตอนนี้เรามีของเยอะแค่ไหนนะครับอุ้ยทำไมมันกีฬาดอนผมมีแล้วนี่หว่าโอเคมาตอนนี้เราก็มีทั้งหมดกี่อันแล้ววะนี่ปั๊บตอนนี้ที่ผมคิดนะเราน่าจะขาดแค่3อันนะครับก็คือ Mew2X Mew2Y แล้วก็เกงก้านะครับแล้วเราก็จะมีหินเมก้าครบทุกอันแล้วนะครับ Mew2X Mew2Y และเกงก้าเหรอเกงก้าเกิดไบโอมน้ำแข็งเนี่ยไปเอาเกงก้าแล้วกัน Mew2X Mew2Y ดูแบบจับยากอ่ะตัวสุดท้ายแล้วกัน Mew2X Mew2Y โอเคครับผมเจอแล้ว Mew2Y นะครับตัวนี้บอกเลยว่าสู้แบบน่าสู้ยากอยู่มองนะโอเคมันใช้ไซโคคัตครับโดนคันไปทีนึงเจ็บอยู่สักทีถ้ามันไซโคคัตอีกอ่ะผมมันจะไม่ค่อยเจ็บอ่ะได้ตัวนี้คุยได้คือผมมองว่าการโจมตีแบบตัวอื่นมันไม่น่าได้ผลน่ะไซโคคัตเอ็กซิสเซอร์ไปจบๆอุ้ยซิสเซอร์มันตัวโหดอยู่แล้วมันเป็นเหล็กอ่ะเนาะไปเหล็กแมลงโอเคครับได้มาแล้วมิวทูไวเหลือที่มิวทูเอ็กซ์แล้วครับมิวทูเอ็กซ์นี่จะเป็นตัวที่ยากโคตรพ่อโคตรแม่ยากนะครับโอเคก็รอ Mew2X ครับตัวสุดท้ายแล้วเราก็จะเก็บเมก้าครบแล้วนะครับโอเคมา Mew2X วิธีการต่อสู้กับ Mew2X ยากมากไม่รู้จะสู้ไงเดคิดไม่ออกเหมือนกันแต่คันไปก่อนวงไฟไซโคคัตถ้าชิวๆถ้าชิวๆจิตต่อสู้อ่ะควรใช้นกบูนบาสได้ไหมไม่รู้ลองดูดิบูนบาสเจ็บอยู่ครับถ้าบูนบาสโอเคบูนบาสน่าโจมตีได้อยู่ถ้าเซอร์เนสผมไม่ตายในหมัดเดียวเซอร์เนสผมจะแรงมากแต่ถ้ามันตัดโอ้เกือบไม่ตายในหมัดเดียวไปเซอร์เนสยิงมันสุดยอดไปหมัดเดียวไปจอดแล้วเอ็กซิสเซอร์โอ้เอ็กชั่นพาวเวอร์ใส่กูเฉยอะไรมึงไปแค่ครบวาดมาครับในที่สุดเราก็จะมีหินเมก้าครบทุกอันพอมัตเตอร์บอลเพิ่มมา2ลูกโอเคได้หินเมก้าครบแล้วนะครับภูมิใจมากแต่ก็คงไม่ได้จับตัวที่เป็นเมก้ามาครบยังไม่ได้จับครบนะครับพอไม่ไหวแล้วคือพาร์ทนี้มันเยอะมากวุ่นวายมากนะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเจอกันในพาร์ทหน้านะครับอย่าลืมทำไลค์คอมเมนต์ไว้บาย